สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวรถไฟทางยูทูบนะครับวันนี้จะมาทำคลิปรีวิวตัวรถแบบนะครับนั่งรถไฟฟ้า BTS สายสีลมนะครับนั่งจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติไปสถานีบางว่านะฮะก็เส้นทางสายนี้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นเส้นทางสายแรกของไทยนะฮะที่วิ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็มีสายที่2นะครับต่อจากสายสีลมก็คือสายสีม่วงนะครับวิ่งจากตะปูนคอบางไผ่ที่ผมรีวิวเต็มรูปแบบนะครับครั้งที่ผ่านมานะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวเต็มรูปแบบนะครับนั่งไปยังบางว่านะฮะแต่ผมไม่เคยนั่งไปลงบางว่าเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะฮะส่วนใหญ่ผมจะนั่งลงแค่ประมาณสระแดงนะครับก็เดี๋ยวจะนั่งจากที่นี่นะครับไปลงบางว่านะฮะเดี๋ยวผมต้องไปซื้อตั๋วโดยสารก่อนนะครับจากซื้อบัตรโดยสารแล้วครับก็จะเดินขึ้นไปทางมาเรื่อยๆนะฮะก็ตอนแรกว่านะวันนี้จะรีวิวไปสำโรงนะครับจากหมอชิดไปสำโรงพอดีคนเยอะนะช่วงนี้ก็มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับของพระจอมเกล้านะฮะไปพระจอมเกล้านะครับก็วันนี้มานั่งรีวิวสายสำโรงก่อนเดี๋ยววันหลังไปอีกรอบนึงนะครับมาพอดีนะฮะต้องมาหลังช่วงคนเขาทำงานแต่ช้าครับว่ารีวิวแต่ช้านี่ก็ต้องเกรงใจนะคนทำงานนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับต้องมารีวิวตรงไหนสายนะฮะเดี๋ยววันหลังก็ถ้าจะนั่งรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทนะครับเดี๋ยวผมต้องมาเวลาช่วงนี้แหละสายๆนะครับถ้าไปช่วงเช้านี่รีวิวไม่ได้เพราะคนเยอะนะครับก็ต้องดูจังหวะหรือเวลาด้วยนะครับวันนั้นที่มีคนเม้นบอกว่าทำไมนั่งน้อยจังนั่งจากสมุทรไปหมอชิดพอดีผมมารีวิวตอนช่วงสายๆนะครับถ้าคนเยอะตอนเช้านี่ไม่ได้เพราะว่ามันคนเดินทางนี้นะฮะมันก็ไม่สะดวกการถ่ายทำนะครับก็ต้องมารีวิวช่วงแบบไม่มีคนนะฮะถ้าคนแบบเยอะนี่มันต้องไปรบกวนคนอื่นเขาเนาะก็เลยต้องมารีวิวช่องสายดีกว่านะจะได้เห็นมุมเห็นวิวนะแต่ผมจะไม่นั่งถ่ายผมจะยืนถ่ายตรงประตูตลอดนะฮะตอนนี้รถฟ้าออกนะครับก็ไปยังสถานีสนามแดงแห่งชาตินะเดี๋ยวจะสำรวจดูว่าถ้านั่งสายนี้จะไปสถานีรถไฟมูลเป็นใหญ่เพื่อนๆบอกว่าถ้านั่งรถไฟฟ้านะครับสายสีลมไปสถานีรถไฟวงใหญ่ที่สถานีไหนครับเพื่อนๆช่วยฝากเป็นบอกด้วยนะเดี๋ยววันหลังผมก็จะไปถ่ายคลิปสถานีวงใหญ่แล้วก็ถ่ายคลิปรีวิวตัวรูปแบบนั่งไปมาใช้กับไม้กรองนะอันนี้ผ่าน BMK แล้วครับ Next station สยามมันโครงหน่อยนะวันนี้ก็ต้องพยายามจับนะครับแต่สายนี้ก็จะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับจะไม่เหมือนสายสุขุมวิทจะสายยาวนะฮะอีกนะต้องลงมาเวลาช่วงนี้นะครับแต่ช่วงที่คนขึ้นไปจากหมอชิดคนจะเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ถ่ายหันไปหันมานะเพราะว่าจะต้องไปโดนคนนะครับThank you.
เมื่อก่อนผมลงแค่สระแดงโอ้ขึ้นไปมีนนท์ชนนทรีจำได้แล้วก็ชนนทรีนี่ก็ผมนะครับก็นั่งไปทำธุระจากวัดแขกนี่มานานละนะครับลืมบอกไปนะครับพอดีผมไลฟ์สดนะขอไปด้วยนะครับท่านเคยมานั่งรถแดงไปรถบัสจุฬานะตอนนี้ก็สามารถไปเส้นทางไปรถไฟมาที่ได้เมื่อเช้านี้คนเยอะมากนะครับขึ้นจากบางซ่อนลงจตุจักรโอ้โหแน่นแต่ไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปไม่ดูนะก็เลยเล่าให้ฟังแน่นมากพาไปสองขบวนนะขบวนแรกก็ขึ้นไม่ทันขบวนหนึ่งคนเยอะนะครับเพราะเนื่องจากมาจากเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเชื่อมต่อนะครับมายังสายสีเงินนะคนเลยเยอะนะครับก็จะไป3ย่านของลำโพงนะตอนนี้ก็เป็นทางไฟฟ้าใต้ดินนะครับของมาทีนะสักสิบนิดนะครับสาราแดงสเปซโฮเทลโรงแรมแต่สาราแดงนี่มีร้านอาหารย่านเยอะเป็นอาหารญี่ปุ่น
ถ่ายบรรยากาศให้ดูด้วยนะฮะแต่ครับจันถ้าจันทร์สุกเช้าเย็นเนี่ยผมไม่ถ่ายเพราะคนเยอะนะครับสีลมนี่ก็เป็นสีเขียวเข้มนะครับถ้าสายสุขุมวิทนี่เป็นสีเขียวอ่อนนะฮะสังเกตดีนะครับถ้าเป็นสายสุขุมวิทนี่นะครับจะหมอชิดไปสำโรงนะถ้าเป็นสายสีเขียวเข้มก็จะสายแข่งชาติไปมากกว่านะครับสีม่วงนี่ก็ไปขอบางไม้ต่อปูนนะฮะสีน้ำเงินนี่ก็จะต่อปูนไปบางนะครับก็แน่เขาก็เริ่มปุดสายสีชมพูแล้วนะครับแล้วก็สายสีส้มสีเหลืองนี่น่าจะยังนะไม่รู้เริ่มเมื่อไหร่นะครับ
นี่จะเดินเล่นต่อสักหน่อยนะนอกเมืองมาบ้างนะฮะตอนนี้จอดรอทางนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับช่วงเช้านะบางว่ามีอะไรทานหรือเปล่านะเดี๋ยวจะนั่งกลับเลยนะครับวงเวียนใหญ่โอ้ทางนี้ก็ญาติเตอร์โกเกลเหมือนกันนะเวียนใหญ่ที่ก็ยังไม่คุ้นก็มีนะฮะอันนี้ย่านแถวกรุงเทพใต้นะครับแต่ผมอยู่ท่านแถวกรุงเทพเหนือนะแถวสะพานใหม่สายใหม่อะไรพวกนะครับแถวสะพานใหม่สายใหม่นี่ก็เลิกก่อสร้างสายไฟฟ้าสายสีเขียวนะคือต่อจากบีทีเอสสายสุขุมวิทนะครับไปถึงที่คูคตนะฮะนะแต่ก็ต่อไปถึงวงใหม่น้องนอกนะครับฝากท่านผมด้วยนะอีกหน่อยก็รีวิวสบายเลยนะครับใช้ของโทรศัพท์ขออภัยด้วยนะพอดีมีเสียงเพลงโฆษณาของรถไฟฟ้านะครับก็เลยต้องหยุดนิดนึงนะก็ผมก็พยายามพูดเสียงกบเสียงผิดนะครับก็ป้องกันการลิขสิทธิ์นะก็มาดูคลิปรีวิวตัวรูปแบบนั่งรถไฟฟ้านะแต่รถไฟฟ้าก็จะชอบเปิดเพลงโฆษณาอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเสียงประกาศนี่เราเปลี่ยนไปมีอาทิตย์ได้สันนิตราภูนะครับนี่เป็นจีนกงลี่จงซานนะกงลี่จงซานเสี่ยเชี่ยวโรงเรียนนะครับเสี่ยเชี่ยวเสี่ยเชี่ยวโรงเรียนถ้าตาเสี่ยคือมหาวิทยาลัยนะตรงนู้นก็จะเป็นสายสีน้ำเงินนะครับ
็ใส่บางว่านี่ก็เชื่อมสามารถเชื่อมต่อสายสีเงินได้นะก็จะเป็นสายสีเงินที่ก็ต่อจากรถไฟฟ้า MRT สายสีเงินนะครับเป็นวิ่งแบบวงแหวนนะแต่จะเป็นทางยกระดับนะต่อจากใต้ดินนะนี่สถานีตลาดภูนะครับเดี๋ยวถ้าถึงบางว่านี่เข้าไปหาทานข้าวเช้านะแล้วก็จะนั่งไปลงที่สนามแข่งชาตินะครับแล้วก็เจอกันกลับไปขึ้นที่สายสยามนะฮะเดี๋ยวเราน่าจะรีวิววิธีการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าจากสายสุขุมวิทมาสายสีลมเป็นยังไงก็เพื่อนๆคอยติดตามนะครับอันนี้ขอรีวิวเส้นทางหลักไปก่อนนะครับอันนี้วุฒากาศนะก็อีกวุฒากาศอินทรสถานีก็จะถึงปังว่าปลายทางนะฮะต้องรู้จะเห็นหลังคานะครับที่เป็นโค้งๆนะอันนี้เป็นของสายสีเงินนะวิ่งกับวงแหวนนะครับตอนนี้จะมีรถไฟฟ้า2สายนะเดี๋ยวต้องไปหาทางข้าวช้าก่อนนะมุทากาศนะครับนี่ออกเรื่องออกน้ำเมืองบ้างนะพอดีกินขนมครับชาเย็นลาเต้ลองท้องไปก่อนนะตอนแรกว่าคือว่าเป็นรถเปิดนะครับตอนเช้าแต่ของเขาไม่เปิดแต่ก็เปิดนะต่อสายสิงคโปร์มาแล้วนะครับเห็นวันหลังรีวิวรถไปเยอะบ้างนะเชื่อมต่อนะครับสองสายไปยังไงนะครับตอนนี้ถึงบางว่าปลายทางนะครับเหนื่อยแล้วก็สามารถไปเชื่อมต่อสายสิงคโปร์ได้นะสีน้ำเงินนี่จะเป็นของ MRT นะครับแต่สายสีเขียวสีลมนี้จะเป็นของ BTS นะฮะเดี๋ยวมาถ่ายตอนลงดีกว่านะฮะตรงนี้เลือกส่วนนี้นึกถึงสายสีม่วงเลยนะแต่สายสีม่วงจะเป็นนี้นะครับก็พอมีเลือกสวนบ้างนะฮะอันนี้อยู่ย่านกรุงเทพนะครับมีคอนโดอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมต้องหาทางข้าวเช้าแถวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะรีวิวขากลับไปลงสนามแข่งชาตินะครับสูงนะทางรถไฟฟ้าสายสีเงินเนี่ยตัวนี้ก็สูงพอกันสายสีม่วงแต่มันจะสูงยกระดับนะครับเนื่องจากสถานีบางว่าอยู่ใต้นะฮะถ้าเปิดสายสีนู้นเมื่อไหร่ก็จะรีวิวให้ชมนะครับแต่รีวิวสายนะครับสายสีเงินไปแล้วนะฮะเอ้ยไปรีวิวสายสีม่วงไปแล้วนะครับสีเงินนี่มันเป็นใต้ดินเป็นพืชแต่สิ่งอันนี้เคยรีวิวตอนที่วิ่งขึ้นจากปานิบางซื่อไปต่อปูนนะฮะตอนนี้ถึงสถานีบางว่านะครับอ
ครับตอนนี้ถึงสถานีบางว่าเป็นสถานีปลายทางแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลงไปหาทางเข้าช้ากว่านะฮะอันนี้มาครั้งแรกนะครับนี่เคยนั่งรถผ่านมาครั้งนึงนะฮะครับตอนนี้ก็ออกมาจากสถานีนะครับเดี๋ยวจะเจอไปหาทางเข้าช้าก่อนนะฮะเดี๋ยวก็จะรีบขากลับด้วยนะครับพอดีตอนเช้าคนก็เยอะเหมือนกันนะฮะครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปสุดที่หนึ่งนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ไหนอย่าลืมติดตามคลิปท่องรถไฟทางYouTube Channelอย่าลืมกด Subscribe มานะครับ